อายุ30เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยหนุ่มสาวไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบในชีวิตที่มากขึ้นไปตามช่วงวัยบางคนมีแผนสร้างครอบครัวเริ่มขยับขึ้นมาเป็นเสาหลักของบ้านบางคนเริ่มวางแผนเกษียณเตรียมรับมือกับอนาคตบางคนเริ่มปรับนิสัยการกินและออกกำลังกายเพราะปัญหาสุขภาพเริ่มถามหาสิ่งที่คุณควรรู้ในวัย30ต้นๆข้อที่1อย่ารีบกู้ซื้อบ้านซื้อรถถ้ายังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉิน 2. รู้จักรายรับรายจ่ายตัวเองบันทึกและติดตามการใช้จ่ายเพื่อให้รู้ว่าคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้างตั้งงบและควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าเช่า 3. วางแผนภาษีการวางแผนภาษีช่วยประหยัดเงินได้มากใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นการลงทุนใน SSFRMF หรือซื้อประกัน 4. เคลียร์หนี้จดลิสต์หนี้ทั้งหมดเริ่มเคลียร์หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนอย่าใช้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเพราะอาจทำให้จมอยู่ในวงจรหนี้ไม่สิ้นสุด 5. ประกันสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสป่วยก็เพิ่มขึ้นประกันสุขภาพช่วยลดภาระค่ารักษาทำให้เงินที่คุณสะสมไว้ไม่หมดไปกับค่ารักษา 6. ลงทุนอย่างพอดีอย่าลงทุนตามคำชวนของคนอื่นลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจและไม่ควรลงทุนเกินตัวตรวจสอบความเสี่ยงที่คุณรับไว้7. พัฒนาตัวเองขยายทักษะในการหาเงินเช่นเลื่อนตำแหน่งทำงานเสริมหรือทำธุรกิจเพิ่มเงินต้นในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในอนาคต 8. วางแผนสร้างครอบครัวอย่าเร่งสร้างหนี้วางแผนการเงินร่วมกับคู่ชีวิตหากมีแผนมีลูกอย่าลืมวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 9. วางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆเริ่มคิดถึงการเกษียณว่าต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรคำนวณเงินที่ต้องใช้และเริ่มลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 10. ดูแลสุขภาพใจและการสุขภาพกายที่แข็งแรงช่วยลดปัญหาค่ารักษาและสุขภาพใจที่สงบจะทำให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตได้ดีขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เพจพัชระพาวางแผนการเงินติดตามบทความดีๆมีประโยชน์ได้ในคลิปต่อไปนะคะ